ร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมะทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันท่านต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพลากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติกราบสาธุสาธุเจ้าข้าตามมาด้วยมณีวันมณีวันทอนโอเป็นพระด้วยโอสาธุสาธุขอบคุณครับเป็นพระด้วยนะครับนี่มาเข้ามาแต่หัวรุ่งเลยอันนี้กำลังเริ่มรายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำตั้งแต่ 7:30 นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณนะวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงส่งมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมวัดพุทธมหาธาตุคอกคอกซิตี้สาธารณรัฐไอร์แลนด์แต่บรรยากาศวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีเมฆมีหมอกมากแต่อุณหภูมิสูงโชคดีหน่อย12 องศาเดี๋ยวไปกลางวันจริงๆบ่าย 2 โมงบ่าย 3 โมงก็จะนู่นละ20 องศา
ตอนนี้ยังเช้าอยู่10 นาฬิกา10 นาฬิกา 30 นาทีก็แต่ที่เมืองไทยก็รู้สึกจะบ่าย 4 โมงครึ่งนะเป็นเวลา หลวงพ่อเจ้าข้าปีนี้มีแม่ชีมาเรียนปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษจำนวน1 ท่านจำนวน1 ท่านอยากจะขอความเมตตาพักที่วัดฝายหินเพื่ออยู่เรียนหนังสือขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะโอ้สาธุสาธุเอามีพระครูอัมพวนานุรักษ์มณีวันโอ้ท่านพระครูรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดสันตุบังสาธุครับขอบคุณครับท่านพระครูครับสำหรับการพักวัดฝายหินนั้นได้เลยได้เลยไม่ชีก็ขอให้ไปติดต่อที่ท่านเจ้าอาวาสธรรมครูสมุท่านพระครูสมุวิสุวัตพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดฝายหินหลวงพ่อไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วลาออกมาแล้วแต่ว่าไปพักได้ไปพักได้ไปติดต่อกับทางวัดแล้วก็พักเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมที่วัดไปเห็นนี่พักได้ตามสบายเลยนะทำปริญญาตรีที่มจรวิทยาเขตเชียงใหม่พักเท่าไหร่ก็ได้อัศนัยวายานนท์สาธุสาธุแม่ชีอรวรรณบอกว่ากราบขอบพระคุณเจ้าค่าได้เลยได้เลยสำหรับแม่ชีจะมาที่อังกฤษจะมาที่อังกฤษก็มาทำปริญญาเอกเดือนนี้เดือนนี้เดี๋ยวไปอังกฤษเดี๋ยววันที่16นี่จะไปแล้วจะไปประเทศอังกฤษแล้วก็จะไปติดต่อสถานที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหรือเคมบริดจ์สักอย่างหนึ่งนี่นะตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะวันนี้ก็ยังอยู่ในมนทินมลวักมลวักว่าด้วยมนทินทั้งหลายที่ติดอยู่ในกายในใจของเราก็คือกิเลสทั้งหลายนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นมนทินวันนี้ก็เป็นเรื่องของมนว่ามนทั้งหลายมีอันไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมนทินความเกลียดคร้านเป็นมนทินของผิวพรรณความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษานี่ก็เรื่องของความมนทินก็คือความด่างพร้อยความไม่สะอาดอุปสรรคทั้งหลายในร่างกายในใจของเราทำให้แปดเปื้อนทำให้เสียหายมนทินเหมือนที่ผ่านมาสนิมเป็นมลทินของเหล็กสนิมเกิดขึ้นแต่เหล็กกัดเหล็กให้กร่อนไปให้เสียหายไปอันนั้นก็เป็นมลทินมลทินของเหล็กส่วนมลทินของใจของร่างกายมลมีการไม่ท่องบนสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์หรือคาถาอะไรต่างๆที่เรียกว่ามันเป็นมนต์นะมันเป็นมนต์อย่างพระสูตรต่างๆนี่เขาเรียกว่าสูตรเป็นมนต์เหมือนกันเขาเรียกสวดมนต์
มันตราเนี่ยภาษาสันสกฤตว่ามันตราก็ถ้าว่าไม่ท่องไม่บ่นไม่จำมันก็ไม่จำมันก็จะลืมมันก็จะลืมไปเจ็ดวันว่างซ้อมเจ็ดวันว่างซ้อมดนตรีสามวันห้าวันนารีเป็นอื่นสามวันอะไรนะไม่โครงตีสุภาพก็คือดนตรีถ้าไม่ฝึกไม่ซ้อมนี่เจ็ดวันก็ลืมเหมือนก็มันตราหรือมนเนี่ยถ้าไม่ท่องไม่จำมันไม่ท่องอยู่เนี่ยสองวันสามวันสิบวันยี่สิบวันก็ลืมไปหมดแล้วนะFC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพนะท่านสุริยันโง่วันนี้มาทีหลังเพื่อนวันนี้มาหลังเพื่อนเอาสำหรับเรื่องของมนทินนี้ก็มีเรื่องท่านพระอุทายีนะเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมาเล่าประกอบไว้กราบนมัสการครับเหมือนท่านสุริยันครับผม สมัยที่พระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีก็ปรารภถึงท่านพระโลลุทายีเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอสัจชายะมลามันตาเป็นต้นมันตาก็คือมนทั้งหลายมีมนทินมนทั้งหลายมีการไม่ท่องบนอสัจชายะไม่ท่องบนเป็นมนทินเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นเดี๋ยวเรามาว่ากันทีหลังว่าเนื้อหาสาระรายละเอียดตอนนี้มาดูมาดูเนื้อความมาดูเนื้อความของคาถานี้ว่าพวกอริยสาวกประมาณห้าโกฏโอ้โหห้าโกฏพระอาจารย์หาความหมายเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดได้หรือยังครับผมยังกำลังหลับตื่นขึ้นมานี่ตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่ยังไม่ได้ไปหาเออยังไม่ได้ไปหาเดี๋ยววันต่อไปเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดพอมีเข้าๆอยู่นะพอมีเข้าๆอยู่ปริศนาปัญหานี้ห้าโกฏในพระนครสาวัตถีถวายทานในเวลาก่อนพัดในเวลาหลังพัดจึงถือวัตถุทั้งหลายมีเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและผ้าเป็นต้นไปวิหารแล้วฟังธรรมกถาก็ในเวลาฟังธรรมแล้วเดินไปย่อมกล่าวคุณของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะคนทั้งหลายมีนางวิสาขามีเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเป็นต้นญาติโยมทั้งหลายนี่เวลาไปวัดก็จะไม่ไปมือเปล่าโดยเฉพาะนางวิสาขานี่เกรงว่าภิกษุหนุ่มสามเณรแม่ชีทั้งหลายจะดูมือว่างั้นจะมองดูมือว่ามีอะไรมาบ้างจะไปตอนเช้านี่ก็ข้าวปลาอาหารโอ้ภัตตาหารเพียบ
นำไปถวายพระแล้วก็ถ้าไปตอนบ่ายนี่ก็น้ำปานะอีกอัฐบาลอัฐบาลมะม่วงมะซางทั้งหลายก็ปั่นเป็นน้ำติดไม้ติดมือไปนะให้คนใช้หาบหามกันไปเลยนะไปวัดนี่นะนางวิสาขานี่นะแล้วก็เศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เหมือนกันไปตอนบ่ายนี้ก็ต้องติดติดรถติดไปแล้วน้ำปานะทั้งหลายไปถวายพระถวายพระถวายเนนแล้วก็ฟังน้ำฟังธรรมนะในตอนบ่ายก็ฟังธรรมกันนี่ก็กล่าวคุณของพระสารีบุตรกับโภคลานะก็เพราะว่าท่านพระสารีบุตรเป็นผู้ที่แสดงธรรมไพเราะเพราะพริ้งอธิบายใจความย่อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนฟังแล้วเข้าใจดีฟังแล้วเข้าใจดีท่านพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันอันนี้มีฤทธิ์โมคคัลลานะนี่มีฤทธิ์คนทั้งหลายมักจะเห็นท่านโมคคัลลานะก็แสดงธรรมได้ด้วยไม่ใช่ว่ามีฤทธิ์อย่างเดียวแสดงธรรมก็โอ้สุดยอดเหมือนกันยกอุปมาอุปไมยนี่สุดยอดแล้วก็ไปสวรรค์มีฤทธิ์นี่นะไปสวรรค์แล้วกลับลงมาก็มาเล่าวิมานหลังนั้นหลังนี้ให้ญาติโยมฟังเนี่ยคนนั้นทําบุญแล้วเนี่ยไปเกิดตรงนั้นขึ้นไปเนี่ยยังไม่ได้บางคนทําบุญยังไม่ตายเนี่ยพอเราขึ้นไปข้างบนมีวิมานรออยู่แล้วว่างั้นมีวิมานรออยู่แล้วยังมีอุบาสกคนหนึ่งทำบุญสร้างวิหารถวายพระเสร็จแล้วพอทำบุญอุทิศส่วนกุศลดูเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ท่านพระโมคคัลลานะนี่ก็เหาะขึ้นไปบนอากาศขึ้นไปบนนู่นไปสวรรค์นู่นไปเห็นวิมานโอ้หลังใหญ่หลังโตมีบริวารมีเทวดามีนางฟ้าทั้งหลายคอยต้อนรับอุบาสกที่ทำที่สร้างวิหารถวายพระเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เลยนะโอ้คอยต้อนรับอยู่ข้างบนนู้นแล้วอย่างเงี้ยนะท่านพระโมคคัลลานะวันดีคืนดีก็ลงไปนรกอีกละลงไปนรกนู่นไปดูสัตว์นรกตัวนั้นเป็นอย่างนั้นขุมนั้นขุมนี้ขุมที่8ขุมที่6อะไรก็ว่าไปเห็นแล้วมีความทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเล่าให้ญาติโยมศรัทธาญาติโยมฟังบางทีก็ผีนรกสั่งขึ้นมาด้วยสั่งขึ้นมาด้วยว่าโอ้ขอบอกลูกหลานทำบุญสุนทานอุทิศส่วนกุศลไปให้น้อยอะไรอย่างนี้นะทุกข์ยากลำบากนี่คุณของพระสารีบุตรคุณของพระโมคคัลลานะเป็นอย่างนี้คนทั้งหลายก็พูดคุยกันนี่พูดคุยกันขมงชงเฉงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พระสารีบุตรเป็นอย่างนั้นโมคคัลลานะเป็นอย่างนี้ก็ว่าไปทีนี้ก็ท่านพระอุทัยนี่ก็ได้ยินบ้างได้ยินแล้วกล่าวคุณพระสาวกสองรูปไปนะก็ได้พูดว่าพวกท่านฟังธรรมกถาของพระเถระทั้งสองนั้นยังกล่าวถึงคุณอย่างนี้นะถ้าได้ฟังธรรมกถาของฉันแล้วเนี่ยจะกล่าวอย่างไรเนาะนะนี่ขนาดแสดงว่าตัวเองนี่จะสุดยอดยิ่งกว่าพระสารีบุตรโมคคัลลาเพราะว่าขนาดฟังพระสารีบุตรโมคคัลลายังพูดคุยกันจังดังสนั่นวันไหวเจ้าๆอย่างนี้ว่าถ้าได้ฟังของฉันบ้างเนี่ยนะจะพูดยังไงเนาะเนี่ยว่างั้นนะจะพูดขนาดไหนว่างั้นนะจะขนาดไหนว่างั้นนะภิกขุทินนะวะโรโอสาธุครับผม
เออดันทินนาวโรเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายหมดเวลาพอดีหมดเวลาวันนี้ก็เล่าเอาไว้แค่นี้คือท่านพระกล่าวกับญาติโยมนะนะท่านพระโลลุทายีนี่นะโลลุทายีเนี่ยกล่าวกันเนี่ยเรื่องนี้ยาวอยู่เนี่ยเรื่องนี้มันยาวเอาเดี๋ยวไว้ต่อกันอีกคือหลังจากนั้นนะหลังจากที่ท่านพูดแล้วคนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็พากันคิดสิเอ๊ะท่านพระเถระเนี่ยพูดว่าฟังสารีบุตรฟังท่านพระสารีบุตรโมคคัลลานะยังพูดคุยกันกับหมงฉุงเฉงอย่างนี้งั้นถ้าได้ฟังท่านจะเป็นยังไงเนี่ยคงจะเป็นพระธรรมกถึกมีชื่อเสียงแล้วก็เทศดีเทศเก่งเหมือนกันนะเทศดีเทศเก่งพวกเราฟังธรรมกถาของพระเถระนี้อีกสักรูปหนึ่งก็คงจะดีคงจะสมควรเนี่ยสมควรที่จะได้ฟังธรรมกถาของพระเถระรูปนี้ด้วยเออนะก็พากันคิดเสร็จแล้วก็อาราธนาท่านพระโลลุทายีเนี่ยนะท่านขอรับวันนี้เป็นวันธรรมสวนะของพวกกับผมถวายทานแก่สงฆ์แล้วขอท่านกล่าวธรรมกถาในกลางวันนะขอท่านกล่าวธรรมกถาในกลางวันด้วยฝ่ายพระเถระนั้นก็รับนิมนต์ของพวกมนุษย์แล้วรับนิมนต์ของพวกมนุษย์ญาติโยมทั้งหลายที่มาฟังธรรมกันเนี่ยเสร็จแล้วก็จะแสดงธรรมก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนเสร็จแล้วพอวันพรุ่งนี้ค่อยมาเทศเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาฟังท่านโลลุทายีเทศวันนี้ภิกขุอันท่านอาจารย์ภิกขุทินนวโรก็เป็นท่านสุดท้ายท่านสุริจันทร์คำปาเอาไว้ก่อนนะจะวาดอยู่บ้านสมภารอยู่วัดเอาไว้วันพรุ่งนี้แล้วก็มาคุยกันอีกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้ขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร